โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเตรียมจะเปิดให้บริการเฟส1เดือนเมษายน2564แต่ยังประสบปัญหาขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางโรงพยาบาลจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโรคตาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลนะคะและรายการสถานีประชาชนช่องไทย PBS ค่ะมาพร้อมกันเป็นประจำนะคะบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงค่ะเราจะมาช่วยเหลือคุณผู้ชมนะคะใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนแจ้งมาได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการนะคะ027902111ติดต่อผ่านออนไลน์ QR Code ขึ้นหน้าจอพร้อม LINE ID แล้วนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายนะคะจะเป็นเรื่องของมรดกเรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีหมายศาลหมายจับไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆท่านปรึกษาเข้ามาได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกฎหมายเราก็มีความร่วมมือกันค่ะกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และก็เนติบัณฑิตยสภานะคะส่งทนายความเก่งๆวันละ2ท่านมารอให้คำปรึกษาค่ะทนายความท่านแรกวันนี้นะคะคุณสมจิตนุ่นปานค่ะท่านที่2คุณสุมโนณพัทลุงค่ะและการติดตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะคุณผู้ชมยังสามารถชมผ่านทาง www.facebook.com/thaipbsfan ได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะท่านผู้ชมคะเราเน้นย้ำกันนะคะสำหรับโครงการดีๆค่ะไทย PBS ร่วมกันกับเครือข่ายนะจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมานั่นก็คือโครงการมอบไออุ่นค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเราจะไปจัดกันที่จังหวัดน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะในวันเสาร์ที่23มกราคมนี้นะคะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันนะคะบริจาคไม่ว่าจะเป็นเครื่องกันหนาวนะคะผ้าห่มก็ได้นะคะเสื้อผ้าก็ดีของใหม่เนี่ยนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนอุปกรณ์กีฬาของเล่นที่เสริมทักษะนะคะหรือว่าจะเป็นนมเป็นขนมเป็นอาหารสำหรับเด็กๆก็สามารถร่วมบริจาคกันได้ค่ะไปติดตามรายละเอียดค่ะรายการสถานีประชาชนไทย PBS ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมมอบไออุ่นให้พี่น้องณที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านในวันเสาร์ที่23มกราคม2564ขอเชิญทุกท่านบริจาคผ้าห่มเสื้อกันหนาวใหม่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียนการเรียนการสอนของเล่นเสริมทักษะและขนมขบเคี้ยวสำหรับเด็กๆด้วยวิธีการดังนี้ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อผ้าห่มใหม่ได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0710156235เปิดรับบริจาคเงินจนถึงวันที่31ธันวาคม2563ร่วมบริจาคผ้าห่มใหม่เครื่องกันหนาวใหม่และสิ่งของต่างๆได้ที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพ10210ติดสโมสรตำรวจสอบถามข้อมูลได้ที่รายการสถานีประชาชนโทรศัพท์02-790-2111หรือ02-790-2630-3วันจันทร์ถึงศุกร์9นาฬิกาถึง18นาฬิกาหรือ LINE ID @RongTukThaiPBS ก็เชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมบริจาคกันได้ค่ะใครสอบถามรายละเอียดนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข027902111นะคะท่านผู้ชมคะเราจะมาช่วยเหลือกันต่อค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะของโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วนะคะหลายๆท่านที่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนก็จะรู้นะคะว่าเรามีหลายโครงการที่ร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยหรือแม้แต่ช่วยนะคะเพื่อนบ้านอย่างประเทศเมียนมาก็ตามนะโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วทำงานหนักทีเดียวนะและก็วันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะการดำเนินงานของโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการพี่น้องประชาชนนะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการก่อสร้างนะคะเป็นเรื่องของอาคาร
ที่จะไว้บริการพี่น้องประชาชนนะคะเราได้มีการร่วมบริจาค กันก่อนหน้านี้แล้วก็ข่าวดีนะคะในเดือนเมษายน2564นะคะจะมีการเปิดให้บริการเฟส1ก่อนนะฮะเฟส1ก่อนซึ่งในส่วนของการที่จะเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนอาคารพร้อมนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องช่วยกันเพิ่มก็คือเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆค่ะที่ยังขาดอยู่นะคะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาได้ร่วมบุญร่วมกุศลในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะเราไปติดตามรายละเอียดจากคุณอภิคณาบุราริศค่ะโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครขณะนี้ได้มีผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการก่อสร้างแล้วโดยนายแพทย์พรเทพพงศ์ทวิกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วเปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารดังกล่าวที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสายตาว่าหลังจากได้รับทุนสนับสนุนจากสมเด็จพระสังฆราชและจากการจัดทอดพระป่าระดมทุนรวมจำนวน360ล้านบาทจึงทำให้มีการดำเนินการต่อในการก่อสร้างอาคารโดยมีผู้รับเหมาก่อสร้างและมีการลงนามสัญญาว่าจ้างในวงเงิน246ล้านบาทโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ14เดือนคาดว่าตัวอาคารจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกในเฟสแรกไม่เกินกลางปี2564โดยระยะแรกจะให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกส่วนการให้บริการผู้ป่วยในนั้นจะดำเนินการในระยะที่2โดยใช้งบประมาณที่เหลืออีกจำนวนหนึ่งในการตกแต่งห้องผ่าตัดห้องพักผู้ป่วยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เพิ่มเติมเพื่อให้การจัดบริการเต็มศักยภาพเพียงพอต่อการเข้ารับบริการของประชาชนผู้ป่วยที่ต้องรอคอยอยู่หรือเบียดเสียดกันอยู่เนี่ยก็จะมีที่ที่กว้างขวางขึ้นนะครับอาคารนี้จะประกอบด้วยห้องตรวจถึง23ห้องนะครับแล้วก็มีห้องเครื่องมือต่างๆนะครับที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยร่วมด้วยครับก็หวังว่าจะเปิดให้บริการกับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องโรคตาแล้วก็ให้เขาสามารถมารับใช้รับบริการตรงนี้ได้ดีที่สุดด้วยเช่นเดียวกันครับอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วมีทั้งหมด9ชั้นหากก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการจะสามารถลดความแออัดช่วยผู้ป่วยที่เข้าไปใช้บริการได้อย่างมากเพราะปัจจุบันศูนย์จักษุและต้อกระจกโรงพยาบาลบ้านแพ้วให้บริการผู้ป่วยในเขตบริการสุขภาพที่5รวม8จังหวัดได้แก่ราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มีผู้ป่วยเข้าใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ600คนในแต่ละวันจะมีความแออัดอย่างมากเนื่องจากพื้นที่ของโรงพยาบาลมีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงวันละ200คนเท่านั้นจากสถิติผู้รับบริการคลินิกผู้ป่วยนอกจากสุนับตั้งแต่ปี2561ถึง2563รวมกว่า 264,960 คนแต่ที่มาครั้งแรกเลยนะบ่ายโมงตอนที่เป็นนะเป็นบ่ายโมงกับทุ่มตอนนั้นวันแรกเลยมาแล้ววันนี้รู้สึกว่าวันนี้คนเยอะจะต้องรอกันไปครับเราเป็นอะไรบ้างตารักษาอะไรยังไงก็ตาก็เส้นเลือดดำมันตันอุดตันในเส้นเลือดก็ฉีดยาละลายเลือดแล้วเรามาที่นี่เพราะเรามั่นใจมั่นใจ 100% เลยเพราะคนมันเยอะแล้ววันนี้คุณแม่เนี่ยเป็นเห็นว่าเป็นคนไข้ประจำหรือไงคะปกติเรามาก็จะเจอคนเยอะอยู่แล้วหรือพาคนไหนมาปกติคนไข้มันก็เยอะอยู่แล้วนะธรรมดาก็หาหมอภูมิแพ้หมอหัวใจแล้วก็มาหมอนี้หลายหมอในโรงพยาบาลเนี่ยแล้วตอนนี้ค่ะวันนี้เอาหลานมาหาหมอคุณแม่คะแล้วพอทราบใช่ไหมคะว่าทางโรงพยาบาลณตอนนี้เนี่ยเขามีการระดมทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจากสัตวแพทย์โดยเฉพาะเลยเพื่อมารองรับผู้ป่วยโรคตาโดยเฉพาะนี่เราเห็นดีด้วยยังไงแม่อยากให้เขาสร้างเสร็จอยากจะให้เขาสร้างเสร็จเร็วๆเพราะคนเยอะมากนะนอกจากนี้โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่มีผู้ป่วยเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลจำนวนมากอีกทั้งยังมีการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆหากโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถช่วยลดความแออัดในการรองรับผู้ป่วยได้
ปานิสาเขินแก้วพากูลไทย PBS รายงานท่านผู้ชมคะเรื่องของดวงตาเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาไม่ได้ลดน้อยลงเลยแถมจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุนะเพราะตอนนี้เราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยขณะเดียวกันนะครับไม่ใช่ผู้สูงอายุก็ใช้มือถือใช้ iPad เยอะนะและแถมมีฝุ่น PM 2.5 อีกหลากหลายปัญหานะที่ส่งผลกับสุขภาพตาฉะนั้นวันนี้นะเราจะมาพูดคุยนะกับอีกหนึ่งองค์กรที่ดูแลสุขภาพตาของคนไทยนะคะแล้วก็เรียกว่าทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะท่านนายแพทย์พรเทพพงศ์ทวิกรนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลจากสุขบ้านแพ้วองค์การมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะเมื่อกี้นี้ดูข้อมูลจากผู้สื่อข่าวของเราคุณปณิสาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคตาไม่ลดเลยใช่ไหมคะคุณหมอทุกวันนี้โอ้เยอะขึ้นเรื่อยๆครับนะฮะเพราะว่าโรคตานี้เป็นโรคเกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีผู้สูงวัยเยอะขึ้นนะครับเราก็เจอคนไข้ที่เป็นโรคตาเยอะขึ้นและปัจจุบันนี้ก็มันไปเกี่ยวข้องกับภาวะโรคของเด็กโรคของวัยรุ่นนะที่ใช้มือถือใช้ iPad เยอะขึ้นก็ทำให้โรคตาเหล่านี้ไปส่งผลกับกลุ่มนี้มากขึ้นคนไข้ก็เลยเทกันมาเยอะแยะเลยครับแสดงว่าสถิติของโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วของเราเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเลยครับนะฮะคราวนี้พอเพิ่มขึ้นทุกปีที่ท่านกำลังนึกถึงภาคการทำงานนะฮะหมอเพิ่มไหมพยาบาลเพิ่มไหมห้องตรวจเพิ่มหรือยังคะคุณหมอคะห้องตรวจนี่ฮะเรามีข้อจำกัดเพราะว่าเนื่องจากสถานที่เรายังไม่พร้อมนะครับตอนนี้เราใช้สถานที่เดิมอยู่ครับก็รอความหวังก็คือตึกอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วนี่แหละครับที่เราจะสามารถที่เราร่วมบริจาค กันมาถูกต้องเลยครับที่เรามาขอระดมทุนกันทุกนี่หลายครั้งนะครับวันนี้จะได้เห็นภาพนะฮะว่ามันใกล้จะเสร็จแล้วครับเราเชื่อว่ากลางปีหน้านี้เราสามารถเปิดดำเนินการได้แล้วครับตึกนี้นี่ทั้งหมดกี่ชั้นนะคะคุณหมอที่เราสร้างทั้งหมดคือ9ชั้นเลย9ชั้นตอนนี้สร้างเสร็จหมดหรือยังคะเฟสแรกที่เราจะเร่งมือเปิดก่อนนะครับก็คือเปิดเป็นห้องปรับตัวที่ตรวจผู้ป่วยนอกประมาณ4ชั้นก่อนนะครับเพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกให้เร็วที่สุดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทยอยทำต่อฮะโดยไม่หยุดนะครับก็จะทำเป็นห้องผ่าตัดนะครับห้องพักผู้ป่วยต่อนะครับเพราะว่าทำไมถามว่าไม่เปิดเฟสแรกก่อนเพราะว่าเราคิดว่ามันต้องการเยอะฮะเพราะว่าผู้ป่วยมาบริการเยอะมากถ้ามัวต่อรอให้เสร็จทั้งหมดก่อนคงใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเลยแล้วก็เลยเร่งมือเปิดก่อนโดยเฉลี่ยเนี่ยนะฮะผู้ป่วยต่อวันที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเรานี่ประมาณกี่คนครับคุณหมอ600คนต่อวันนะครับ600คนต่อวันโรคนี้ก็ซับซ้อนขึ้นเยอะใช้เวลาเยอะนะครับในหลายๆเคสเพราะว่าเคสต่างๆนี่มาจากหลายที่ที่ถูกส่งต่อมาเพื่อให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วในการวินิจฉัยรักษานั้นจะใช้เวลาในการวินิจฉัยค่อนข้างเยอะแล้วหลายคนนี่ต้องส่งเข้าเครื่องมือพิเศษเป็นละลอกละลอกนะฮะไปลานตาไปอะไรต่างๆที่ใช้เวลาเยอะๆพอมาตรวจเสร็จปุ๊บหมอก็จะส่งเข้าเครื่องสแกนเลเซอร์ต้องเข้าไปสแกนดูก่อนอะไรเงี้ยนะครับไปทำลานสายตาบ้างอะไรเงี้ยนะครับคนไข้นั้นก็ต้องเด้งกลับไปแล้วก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะต้องมาทำเพราะนั้นวนไปวนมาหลายรอบก็มีคือปกตินะฮะท่านผู้ชมเวลาเราไปหาคุณหมอเขาก็จะมีรอบการตรวจนะฮะแปดโมงเช้าหรือเปล่าครับคุณหมอไม่แน่ใจใช่ครับแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าจนถึงจริงๆหลักการคือ4โมงเย็นเอาเวลาราชการทั่วไปใช่ฮะแต่ทุกวันนี้ไม่เคยตรวจถึง4โมงเย็นครับตรวจเกินกว่านั้นแล้วครับตรวจไปถึงหกโมงเย็นบ้างอะไรเงี้ยฮะทุ่มหนึ่งก็มีนะสาเหตุที่เราต้องตรวจเลยไปขนาดนั้นเป็นเพราะว่าอะไรครับคุณหมอคือเราตรวจไม่ทันฮะคนไข้มาไกลแล้วก็จำเป็นต้องรับการตรวจแล้วก็รักษาทันทีอย่างบ้านแพ้วเนี่ยนะครับถ้าเจอคนไข้ที่จำเป็นได้รับการยิงเลเซอร์นี่เรายิงทันทีเลยนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเกิดปล่อยคนไข้กลับไปบางรายก็อาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วทำให้ไม่ได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์ในบางรายแล้วก็สุดท้ายคนไข้อาจจะตาบอดมาหาเราอีกครั้งหนึ่งเพราะบางคนเขาก็มาไกลมากเลยถูกต้องครับเพราะนั้นหลายเคสนี่เราจำเป็นต้องเร่งให้ทันกับโรคที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเบาหวานขึ้นตาเนี่ยเรามักจะรอไม่ได้นะครับเพราะรอไปปุ๊บคราวหน้ามาอีกครั้งนึงเลือดออกเต็มตาแล้วก็คนไข้อาจจะตาบอดได้เพราะนั้นก็จำเป็นต้องช่วยให้เขาสามารถป้องกันไม่ให้มันเข้าไปเสียระยะนั้นให้ได้ก็ต้องยิงทันทีก็มีนะครับเบาหวานขึ้นตานะฮะ คนสมัยนี้ก็เป็นเบาหวานกันเยอะด้วยนะฮะท่านผู้ชมคุณหมอคะคราวนี้ในส่วนของอาคาร9ชั้นเอาละเราก็ทยอยก่อสร้างในโดยตัวโครงสร้างแต่เฟสแรก4ชั้นที่คุณหมอจะเปิดใช้คือตัวอาคารสมบูรณ์แล้วเครื่องไม้เครื่องมือยุทโธปกรณ์สำหรับหมอนะอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างคะคือต้องเรียนฮะว่าใน4ชั้นที่จะเปิดนี่มันจะมีห้องตรวจถึง23ห้องนะฮะซึ่งปัจจุบันมีห้องตรวจประมาณ7ห้องอยู่ที่ใช้บริการอยู่นะครับเพิ่มขึ้นอีก3เท่าใช่ครับก็กลายเป็นว่าเราจะมีห้องตรวจที่เยอะขึ้นนะครับแน่นอนครับพอการมีห้องตรวจเพิ่มขึ้นจะช่วยบริการผู้ป่วยได้เร็วขึ้นไม่ต้องรอคอยคิวนานขึ้นนะครับแต่ก็จำเป็นต้องหาอุปกรณ์นะครับเพราะว่าจากสุแพทย์เนี่ยจะใช้ไฟฉายส่องตรวจไม่ได้นะฮะนะครับจำเป็นต้องมีเครื่องที่เรียกว่าสลิตแลมป์นะครับเครื่องมือตรวจนะครับแล้วก็พออุปกรณ์เหล่านี้เพิ่มขึ้นก็จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นเครื่องสแกนบางอย่างหรือเลเซอร์บางอย่างเราเคยเจอฮะว่าค
คนไข้ต้องนั่งยืนรอเลเซอร์กันนะครับเพราะคุณหมอหลายท่านจะใช้เรื่องเลเซอร์ตัวเดียวกันเนี่ยฮะก็ต้องต่อคิวอะไรกันประมาณนึงเอ๊ะคุณหมอขออนุญาตแล้วตรงนี้ไม่มีงบประมาณราชการมาช่วยหรอคะหรือยังไงต้องเรียนก่อนครับว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วออกมาเป็นองค์การมหาชนนะครับที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้พึ่งพางบประมาณภาครัฐอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วต้องพยายามระดมหาทุนเพื่อมาให้บริการผู้ป่วยให้ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนด้านนี้นะครับงั้นบ้านแพ้วก็เลยจำเป็นต้องพยายามหาส่วนต่างๆนี้ด้วยตัวเองครับแต่ถึงกระนั้นนะสิ่งที่พวกเราเห็นก็คือพี่น้องประชาชนนะโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยๆก็ไปรักษาที่นี่จะได้ประโยชน์มากใช่ครับเพราะว่าเราดูแลคนไข้ทั้ง30บาทนะครับคนไข้ที่ส่งตัวมาจากหลายๆที่30บาทนะครับมาได้รับการรักษาฟรีเนื่องจากคนไข้นั้นมีใบส่งตัวมานั้นพอเขาโรงพยาบาลพี่โรงพยาบาลน้องที่อยู่รอบๆละแวกใกล้ๆบ้านแพ้วเนี่ยไม่สามารถจะมีศักยภาพบางอย่างไม่ได้เขาก็จะส่งเข้ามาให้เราช่วยในการรักษานะครับแล้วเราก็เช่นเดียวกันครับก็สาเดินทางไกลนะครับมาจากเพชรบุรีจากประจวบคีรีขันธ์อะไรเงี้ยนะครับเมื่อมาถึงแล้วเราจำเป็นต้องรักษาให้ทันท่วงทีไม่ควรนัดเขาบ่อยๆเดี๋ยวนัดมาเลเซอร์นัดมาวัดนู่นนี่นั่นอะไรไม่เอาแล้วค่าเดินทางเขาอีกนะครับถูกต้องครับนะครับถ้าเราสามารถช่วยได้ต้องพยายามมันก็เลยทำให้เกิดความแออัดอยู่จำนวนหนึ่งเพราะว่าแพทย์เราจะต้องพยายามแล้วก็ทำให้กินเวลาไปถึงนอกเวลานะฮะก็ทุกคนเสียสละกันครับแล้วในส่วนของอุปกรณ์ที่คุณหมอบอกว่าจะต้องจัดหามาเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดเมษายนนี้แล้วใช่ครับต้องใช้งบประมาณสักเท่าไหร่ครับตอนนี้เราวางงบไว้นะครับว่าถ้าจะต้องใช้จริงๆฮะประมาณเกือบ20ล้านนะครับอันนี้คือเฉพาะค่าอุปกรณ์อุปกรณ์ฮะเพราะว่าเราขยายห้องตรวจเพิ่มมากขึ้นนะครับ20ล้านนี่คือทั้งเฟส4ชั้นนี้เลยไหมคะคุณหมอถูกต้องครับเป็นเฟส4ชั้นนะครับนะฮะคราวนี้ก็จะพยายามเพราะว่าอุปกรณ์ของทางการแพทย์ที่ค่อนข้างสูงนะครับบางตัวนี่ที่จะต้องซื้อนี่5ล้านนะครับมีตัวที่2ล้าน5นี่ประมาณ2ตัวอะไรประมาณเนี้ยฮะคือไม่ใช่ว่าตัวย่อยๆนะฮะมีทั้ง5ล้านมี2ล้าน5อีก2ตัวอะไรเงี้ยนะฮะปั๊บๆๆหมดนะฮะกับเดียวก็แล้ว20ล้านจะพอเหรอฮะถ้าฟังอย่างที่คุณเราจะพยายามใช้เครื่องมือเก่าที่เรามีอยู่แล้วด้วยจำนวนหนึ่งนะครับแต่อุปกรณ์บางอย่างก็จำเป็นต้องเสริมให้ได้มากที่สุดนะครับคุณหมอคะถ้าเกิดเราเพิ่มเรื่องของห้องตรวจอุปกรณ์เนี่ยความสามารถในการดูแลรักษาพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นสักแค่ไหนครับครับอย่างวันนี้เราขึ้นมาถึง600นะครับก็มีความแออัดพอสมควรนะครับแต่เราตั้งเป้าว่าเราจะเพิ่มได้ถึงพันวันละพันคนต่อวันนะฮะนะครับตั้งเป้าพันคนต่อวันนะครับซึ่งทำให้เราสามารถจะช่วยคนที่ต้องรอคอยนานๆ นะครับเราไม่อยากให้คนที่ต้องมาด้วยความหวังว่าวันนี้ถ้าเขามาได้รับการรักษาเขาจะมองเห็นได้เร็วที่สุดหลายเคสต้องเด้งกลับไปกลับมากว่าจะได้ตรวจกว่าจะได้กลับมาหาเราอย่างเงี้ยบางทีเป็นเดือนถ้าเราเป็นไปได้เราอยากให้ช่วยเขาได้เร็วที่สุดเพื่อเขามองเห็นได้เร็วที่สุดเราก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านมา ร่วมบริจาค กันมีช่องทางไหนยังไงบ้างคะคุณหมอทุกวันนี้ที่จะช่วยกันได้มีหลายช่องทางใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะหลักๆก็จริงๆก็จะชวนครับวิธีง่ายที่สุดก็คือเข้าไปบริจาคในอาจจะโอนเงินนะครับทางผ่านทางeBanking นะครับนะฮะ Electric Banking นะครับก็เป็นธนาคารกรุงไทยนะครับที่เป็นสาขาบ้านแพ้วนะครับก็มีเลขที่บัญชีนะครับ745-0-33317-1นะครับแล้วก็อันนี้ก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับหย่อนภาษีได้ถึง2เท่านะครับถ้าใครมาบริจาคในช่วงนี้นะครับพอดีเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติสิ้นปีนะฮะท่านผู้ชมเราก็ต้องมีการส่งภาษีอยู่แล้วนะฮะผู้มีรายได้การบริจาคตรงนี้หนึ่งได้ช่วยนะฮะชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยแล้วก็ยังเป็นประโยชน์สำหรับการบริหารเงินของแต่ละท่านนะฮะยุคโควิดด้วยคุณหมอคะนอกเหนือจากบริจาคเงินในลักษณะนี้แล้วนะฮะมีเห็นบอกมีทอดพระป่าอะไรเป็นระยะด้วยไหมคะคุณหมอคะคือตอนนี้เรายังไม่ได้มีการโครงการทอดป่าในช่วงนี้นะครับนะแต่ว่าก็อาจจะต้องระดมทุนในอนาคตซึ่งทอดผ้าป่าถ้าเรายังไม่ได้ตามเป้านะครับนะฮะเพื่อให้เราเปิดโรงพยาบาลได้โดยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้จริงนะครับเรื่องของการรับบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์นี่คือเฉพาะหน้าเร่งด่วนตอนนี้เพื่อให้ทันเมษายน64แต่ว่าในส่วนของชั้นที่เหลือนะฮะท่านผู้ชมชั้น5ชั้น6ชั้น7ชั้น8ชั้น9อีก5ชั้นนะฮะคุณหมอตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือชั้นที่เหลือเนี่ยครับเราได้วาดแบบใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เรากำลังจะเปิดประมูลการก่อสร้างต่อนะครับเพื่อทำเฟสที่เหลือต่อให้จบให้ได้นะครับนี่มันมีขั้นตอนของระบบรัดหน่อยนะครับในการประมูลนะครับเพื่อให้เรียบร้อยนั้นเราเชื่อว่าหลังจากทำเฟสที่1เสร็จก็น่าจะต่อเฟสที่2ได้ทันทีนะครับแล้วในส่วนของการก่อสร้างอาคารเฟสที่2เนี่ยนะงบประมาณเราได้ครบหรือยังอันนี้ที่ให้หมายถึงโครงสร้างนะฮะไม่ได้หมายถึงอุปกรณ์นะฮะเรายังคาดเดาตัวเลขสุดท้ายยังไม่ได้นะฮะนะครับแต่ว่ากำลังดูให้ประหยัดที่สุดนะครับเพราะว่าเฟสที่1เนี่ยยอมรับว่าตอนเฟสหนึ่งมันทำเยอะมากนะครับมันทำตั้งแต่กระจกล้อมหมดเลยนะฮะบันไดเลื่อนลิฟต์แล้วก็
สาธารณูปโภคที่อยู่ข้างในทั้งหมดงานระบบทั้งหมดเพราะนั้นจริงๆเฟสที่2อาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะมากก็ได้นะครับซึ่งกำลังพยายามจะใช้ประหยัดที่สุดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับค่ะเพราะทราบว่าในส่วนของทางโรงพยาบาลก็ได้รับนะฮะทานน้ำใจจากพี่น้องประชาชนหลากหลายนะฮะส่งมาช่วยเหลือกันนะฮะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะฮะในการทำงานของโรงพยาบาลจากสุบ้านแพ้วเจ้าหน้าที่เราเป็นยังไงกันบ้างครับคุณหมอโอ้ครับเจ้าที่นี่ใจสู้มากเลยนะครับนะฮะจริงๆผมเรียนว่าเราจะพยายามไม่เพิ่มคนนะครับเพราะว่ามีบุคลากรจะพยายามด้วยเซฟให้บุคลากรนั้นด้วยการที่จะไม่เพิ่มบุคลากรอย่างรวดเร็วเกินไปแต่เช่นเดียวกันครับด้วยภารกิจของคนไข้ที่เยอะขึ้นนะครับเราก็จะพยายามดูแลให้คนไข้ได้รับการสะดวกที่สุดนะครับอันนี้ก็หน้าที่ของเราคือต้องพยายามจัดบริหารบุคลากรให้คุ้มค่าที่สุดรวมถึงว่ายังมีกิจกรรมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพอโควิดโรงพยาบาลบ้านแพ้วไม่ได้ออกหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่เรายังออกไปออกหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่ต่างจังหวัดด้วยอีกเราไม่ได้หยุดนะครับนะฮะก็ยังไปช่วยคนที่ต่างจังหวัดที่ยังมีความตกทุกข์ได้ยากหรือมีความต้องการเรื่องของดวงตาอยู่เยอะทีเดียวก็ไปช่วยนะครับเพราะอย่างท่านผู้ชมกิจกรรมที่ไทย PBS เราจะไปจัดที่จังหวัดน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะฮะมอบไออุ่นวันที่23มกราคมเราก็จะมีทีมของคุณหมอไปช่วยด้วยถ้าออกตรวจเช่นนั้นคุณหมอมีบริการอะไรบ้างคะที่เราจะลงพื้นที่กันที่น่านนะคะตอนนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกันดารนะครับแล้วก็คนเหล่านั้นน่าจะมีโอกาสเนื่องจากมันไกลมากจากตัวจังหวัดนะฮะโอกาสที่จะได้พบปะหรือได้เจอหรือได้การตรวจสุขภาพตาจากหมอตานั้นคงยากมากนะครับต้องขอบคุณทางไทย PBS ที่เลือกพื้นที่นั้นไปนะครับทางทีมบ้านแพ้วก็เราจะส่งทีมจากสุแพทย์ของเรากับเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญนะครับเอาอุปกรณ์ครบมือแล้วก็ไปตรวจให้ฟรีกับคนไข้เหล่านั้นนะครับเพื่อค้นหาว่าใครบ้างที่มีปัญหาโรคตาแล้วก็ทนทุกข์ทรมานเกี่ยวกับภาวะการมองเห็นอยู่นะครับแล้วถ้าเราคิดว่าประเมินแล้วเราสามารถช่วยเหลือได้นะครับเราอาจจะมีทีมที่2ในอนาคตไปช่วยเพื่อผ่าตัดให้เขาอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตไปประเมินก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นถิ่นทุรกันดารเราอาจจะยังไม่ได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วมีปริมาณผู้ป่วยที่ต้องเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนนะครับค่ะแล้วในขณะเดียวกันนะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ดิฉันเน้นย้ำเลยนะคะว่าสิ่งที่ท่านจะช่วยเหลือโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วเพื่อให้โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วไปช่วยเหลือประชาชนได้มากยิ่งขึ้นนะท่านสามารถร่วมบริจาค กันได้ตามกำลังเลยนะมีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยจะเป็นในนามบุคคลบางทีก็ทั้งครอบครัวนะครอบครัวเกษตรพืชผลนะฮะแล้วแต่นะฮะหรือบางทีก็มาในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนบริษัทนะฮะองค์กรนะฮะบางทีก็เป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยค่ะมาจากฝ่ายนี้นะฮะฝ่ายนี้กองนี้นะฮะได้หมดเลยนะฮะบริจาคมาเราชื่อนะฮะกองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์หมายเลขบัญชีนะคะ745-0-33317-1นะฮะท่านสามารถร่วมบริจาค กันได้แล้วก็นำไปลดหย่อนภาษีนะฮะช่วยท่านด้วย2เท่าทีเดียวท้ายสุดนี้อยากจะให้คุณหมอนะฮะได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนเชิญเลยค่ะคุณหมอครับจริงต้องขอบคุณมากมากนะครับนะฮะโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วที่เกิดขึ้นมาได้นี่ครับเป็นความดุลิกของทุกๆคนนะครับที่ตั้งใจจะช่วยให้คนคนหนึ่งนะครับกลับมามองเห็นได้นะครับนี้เราก็รู้ว่าอาคารนี้มันจำเป็นต้องใช้เงินอยู่จำนวนหนึ่งต้องขอบคุณนะครับผู้บริจาคทุกท่านนะครับที่เมตตาให้เกิดโรงพยาบาลนี้เกิดขึ้นผมเชื่อเสมอครับว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้แสงสว่างแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นผู้ให้ให้กับเรานะครับขอบคุณมากครับค่ะวันนี้ก็ต้องร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมทุกท่านที่จะได้ร่วมด้วยช่วยการบริจาคครั้งนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณหมอพรเทพอย่างยิ่งค่ะขอบคุณนะครับเรามาติดตามความคืบหน้าไประยะกันนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะรายการสถานีประชาชนของเรานะฮะก็จะออกอากาศถึง14:30นะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเราจะมีรายการพิเศษค่ะเป็นรายการทางออกประเทศไทยชี้ชะตาพลเอกประยุทธ์นะคะซึ่งจะมีคุณวราวิชิมมาชิมมณีนะคะแล้วก็คุณจตุรงค์แสงโชติกุลมาร่วมดำเนินรายการท่านผู้ชมก็ติดตามกันต่อช่องไทย PBS ได้เลยค่ะวันนี้นะคะทีมงานไทย PBS นะคะคุณหมอพรเทพพงศ์ทวิกรแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ